สวัสดีคนที่เล่นโรบล็อกและไม่เล่นโรบล็อกและสวัสดีคนที่เล่นเกมอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire ROV PUBG ที่กำลังมีประเด็นอยู่กับ Free Fire ช่วงนี้สวัสดีทุกเกมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมได้ไปเจอโพสต์นึงที่มันแบบค่อนข้างที่จะสะเทือนใจพี่อยู่นิดนึงนะครับแต่ผมจะมาอ่านให้ทุกคนฟังและแสดงความคิดเห็นในแบบของตัวเองแล้วกันครับและอยากให้ทุกคนเนี่ยดูและคิดพิจารณาแล้วก็ไม่ต้องไปด่าเกมอื่นนะครับผมขอให้ทุกคนไม่ต้องไปด่าเกมอื่นนะครับคือระบบอยู่นิ่งๆก็พอนะครับใครจะขิงมาขิงกลับขิงนั่นอย่างนี้ทุกคนก็แค่อ่านให้มันสนุกก็พอนะเพราะผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเรื่องการแบบขิงไปขิงมาถึงพี่จะเล่นโรบล็อกเป็นซะส่วนใหญ่นะครับโอเคว่าแล้วก็พี่จะเปิดโพสต์ให้ทุกคนดูเลยนี่ครับโพสต์นี้อยู่ในกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มบล็อกฟุตนะครับผมเป็นกลุ่มแบบซื้อขายอะไรประมาณนี้นะเนี่ยครับมันมีคนโพสต์รูปเนี้ยเกมขยะโรเบอร์เกมของพวกเด็กกระโปงโอ้โหอันนี้คำหยาบนะครับไม่อันนี้การเป็นคำแบบไม่สุภาพอะครับกับตัวต่อเลโก้ปิดเกมแป๊บเสียงดังชิบหายเลยโอ้โหมันโอ้โหดูดิอย่าโหลดเกมโอ้โหเกมโอ้โหโอ้โหโคตรแรงแล้วแม่เออมึงเกลียดแค้นอะไรกับโรบล็อกแล้วด่าแล้วกูในบอกว่ากูจะมาแบบใจเย็นไงไม่หัวร้อนโอเคผมจะไม่หัวร้อนแล้วกันนะเพื่อนน้องพี่จะพยายามเพราะฉันทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยอยากถึง 100,000 แล้วนะครับไอ้ไก่โอ๊ยกูไม่พูดยาวดีกว่าคลิปนี้ผมขอมาแบบปกตินะครับขอเอาความบ้าไว้ก่อนนะรีวิวเกมโอ้โหเกมขยะส้นตีนเกมเออที่มีแต่เด็กกระโปกเล่นไอเวนสิ่งดีๆที่เกมขยะนี้มีไม่มีข้อดีหรอกไอควายสำหรับเกมหรือแพลตฟอร์มขยะนี้เท่าที่ผมรู้มานะแพลตฟอร์มโรบล็อกเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มนะมันไม่ใช่เกมนะมันเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็มีแมปหลายๆแมปอยู่ในนั้นนะครับสิ่งที่แย่ก๊อปไมค์ครับสกินไม่สวยมีแต่แมปก๊อปเออเช่นแมปจำลองการตีกะลี่เครียดเลยเนี่ยเด็กกระโปกโอ้โหชอบชักว่าวใส่ตัวต่อเลยกูรับไม่ได้สังคมเกมโคตรแย่โดยเฉพาะพวกแมปฟาร์มพูดไงดีวะมึงระวังตัว คอมเมนต์ก็อีกที่ตั้ง168คอมเมนต์เลยนะครับและคนกดโกรธของนันติจาเยอะกดหาก็เยอะเช่นกันเพราะผมคิดว่าคนจะอ่านแบบแล้วอ่านแบบสนุกเซลสนุกนะครับแบบไม่คิดเลยมากนะครับเรียกร้องความสนใจฟรีไฟเกมกระจอกโอ้โหที่มึงด่ากันฟรียันด่าฟรีไฟยันในกลุ่มบล็อกฟุตเลยนี่กูงงว่ะคือผมไม่รู้นะว่าทุกคนมีอคติอะไรกับเกมฟรีไฟนะแต่ส่วนตัวผมว่าเกมฟรีไฟมันก็สำหรับผมนะมันสนุกนะครับถึงผมจะไม่ได้เล่นนานแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับมันสนุกเว้ยในสังคมเกมมันแบบนั่นแหละครับมันด่ากันมันไม่พูดดีกว่าคือมันเปิดไมค์ด่ากันเลยนะสังคมเกมน่ะพุ่งตรงเลยไอ้ฟรีไฟอ่ะโตแล้วหัดมีมารยาทบ้างพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงแล้วเราบอกไปทำอะไรให้เองมันมีแขนมีขาเดินเข้าไปต่อยหน้ามึงได้หรือไม่มีปัญญาคิดว่ามาด่าเราบอกแล้วตัวเองสร้างแบบในเราบอกยังไม่เป็นเลยแถมสมองของเองควรคิดวิเคราะห์ใหม่ซะบ้างหรือไม่ก็กลับไปเป็นเด็กอนุบาลใหม่ให้พ่อแม่สอนมารยาทให้นะโอ้โหแรงเลยต่อยแม่งดีไหมคนที่โพสต์แบบนี้นะครับซึ่งมันมาโพสต์ในกลุ่มเราบอกมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเยอะแยะนะครับหยุดทัวร์กูไอ้ยันนี่ทัวร์ลงมันทัวร์ลงเลยเว้ยเด้อมึงมาโพสต์นี่ทัวร์ลงไอ้เหี้ยน่าสงสารวะหยุดทัวร์กูซะแค่แชร์มาบอกว่าคิดไงเอาเวลาไปรีพอร์ตมันไม่ดีกว่าหรอโคตรสวยเลยเกาะเกมดังโอ้โหเกมเหลี่ยมๆที่มึงเหลี่ยมไว้ตีหน้า มีเหลี่ยมไว้ตีหน้ามึงอะครับฮะ ยังหายที่สังคมเกมแย่เพราะมีคนแบบไอ้นี่ไง
ไปเล่นอ่ะอีกอย่างนะบ็อกฟุตเป็นเกมราคาหัวครับ55คนวิลตันฮะอ๋อครับ55กว่า55แต่กินจะไปอัดตั้งด่านคนวิลตันหรือค่าหัวสูงๆจะรู้กันดีใช่ครับก็มีบางคนนะคิดบอกอาจจะบางคนนะนี่บางคนแล้วก็มีคนในวงการหลายคนนะครับที่อาจจะคิดว่าผมเนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กนะครับแล้วก็คิดว่าพี่เนี่ยทำให้สังคมเกมมันแย่นะครับแต่พวกคนลืมไปหรือเปล่าครับว่าโรบอกเอ้ยไอแมปบัฟฟูดเนี่ยมันเป็นคือคนเวลตันนะครับจะให้กูไปทำอะไรอ่ะผมก็ต้องล่าค่าหัวใช่ไหมครับเพราะว่าคือคนเล่นเกมอ่ะมันก็ต้องอยากมีอะไรที่มันเหนือกว่าคนแบบเกมด้วยกันนะมันเข้าใจไหมมันจะมีมาขิงกันอ่ะอย่างเช่นโรบอกฟูดครับขิงค่าหัวขิงเงินขิงวัตเตอรี่ขิงอะไรวะแฟกเมนต์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติครับของเกมอ่ะแบบเอามาขิงกันมันเป็นความสุขของคนเล่นเกมด้วยคือไม่ใช่ว่าคนโดนฆ่าแล้วก็เฮ้ยมึงเกินไปปะวะผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันเจอกันทุกคนครับตอนผมเล่นน้อยผมฟาร์มผมก็เจอครับผมนั่นแหละครับเฮ้ยกูท้อว่ะกูเขียดพวกล่าฆ่าหัวแต่ตรงๆนะครับยอมรับว่าช่วงนี้นะครับที่ผมล่าฆ่าหัวนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมไม่ค่อยไปตีคนที่เขาฟาร์มแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบเพราะคนที่ฟาร์มสำหรับผมนะไม่ได้ว่ากูไม่อยากแกล้งนะแต่คนที่ฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเวลน้อยนะครับฆ่าไปก็ไม่ได้ฆ่าหัวผมก็เลยไม่ค่อยได้ฆ่าแล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนอะทำบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ทำแล้วอย่าให้กูรู้บ้านมึงนะโอ้พวกเหยียดไข้นี่ว่าเขาเล่น FF แน่เลยโอ้โหอย่าไปให้ฆ่าครับพวกโชโง่นี่ถูกใจกูจริงๆเอาไป1ไลค์ไปพูดต่อหน้าเจ้าของเกมไอ้สัตว์มันก็แค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งอย่าคิดมากโทษทีครับพอดีเราบอกเป็น Discover ครับไม่ใช่เกมอย่าเออหัดดูด้วยครับว่าที่คุณบอกว่าก๊อปไมค์ครับเราบอกสร้างก่อนไมค์ครับซะอีกโอ้โหอันนี้กูไม่รู้นะไม่ต้องมาทัวร์ลงช่องกูนะอย่าลบโพสนะครับปัญญาอดีชื่อกูชอบอันนี้ถ้าเป็นเกมขยะจริงๆคนทั่วโลกเขาจะเล่นทำไมคนโพสทำไมไร้สมองแบบนี้อ่ะหมายถึงคนที่เขียนโพสนะครับโพสดักควายเอาเขียนละคือผู้สร้างของแต่ละเกมเขามีจุดประสงค์เดียวกันนะครับคือสร้างเกมมาเพื่อสร้างความบันเทิงสร้างสีสันสร้างสังคมออนไลน์ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เหยียดผมพูดอะไรผิดไปขอโทษเลยอโธที่คนพูดถูกโทษถูกใจเลยก็เล่นทุกเกมอะ PUBG RV Free Fire Roblox ใช่ครับผมก็เล่นทุกเกมนะครับถึงจะเป็นเกมขยะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่า Free Fire โอ้เนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนไปเหยียดเกมแบบนี้เลยอะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับดราม่าที่เขาบอกว่าโรบล็อกเป็นเกมขยะนะครับสำหรับผมแล้วก็มันอาจจะบอกว่าสังคมเกมมันแย่นะครับเพราะแมปฟาร์มอันนี้พูดไงดีวะแมปฟาร์มมันมีหลายแมปด้วยไม่จะเป็นคิงพีทบล็อกฟุตเอาพูดตรงเลยแมปฟาร์มมันถ้ามันมีระบบแบบแนววันพีทอะครับท่านมีระบบราคาหัวเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเอาตัวนะส่วนตัวผมเล่น King Legacy นะครับผมได้เข้าไปเมื่อวัน2วันนี้ที่แล้วนะผมเข้าไปปกตินี่แหละเขาจะเข้าไปเล่นไงกูเพิ่งออกจากเซฟโซนกูโดนฟันตายคิดเอาละกันไม่ต่างจากบล็อกฟุตเลยครับแต่สังคมเกมอาจจะดีกว่าบล็อกฟุตนะเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่นะครับของบล็อกฟุตเอ้ยทุยของ King Peachนะแต่ถ้าบล็อกฟุตเนี่ยจะมีหลากหลายหน่อยนะครับแต่คิงเลกาซี่ก็มีฝรั่งเล่นนะไม่ใช่มีแค่คนไทยนะแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะมีคนไทยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ต้องมาทัวร์ลงแบบดินอ๋อแอดจบว่ะซึ่งคนที่ลงผมในแมปคิงเลกาซี่นะครับกูไม่รู้ว่ามึงเก็บกดจากการที่กูฆ่ามึงในบล็อกฟุตหรือเปล่านะทำไมลุกฆ่าพี่แล้วน้องอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่เล่น King Legacy เลยนะครับก็เอาตรงผมอยากเล่นนะครับแต่ผมไม่รู้จะเล่นอะไรไม่รู้จะทำคลิปอะไรคือ
คือผมเล่นไม่เป็นนะง่ายๆเลยสำหรับผม King Legacy มันเป็นแบบแนวฟาร์มซะมากกว่านะเพราะว่ามัน PVP ไม่ค่อยมันเหมือนบล็อกฟุตนะครับแต่มันก็สนุกอยู่เพราะว่าสกิลเนี่ยมันสวยนะสกิลมันอลังการจริงๆนะ King Legacy ที่ผมชอบตรงนี้นะครับโอเคนะใครที่อยากให้ผมเล่น King Legacy นะครับก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าอยากให้พี่ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแบบแนวสุภาพหน่อยนะครับเพราะว่าจะทิ้งความบ้าไปเพราะคลิปเนี่ยจะมีสาระโอเคสำหรับนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยเพราะพี่เนี่ยเบื่อ 90,000 แล้วครับพี่อยากจะ 100,000 แล้วสำหรับวันนี้ฝันดี